วัสดีค่ะพบกับเหมือใจอันบ็อกซ์นะคะวันนี้ค่ะมากับในรุ่นของกระติกที่บอกว่าดีเลิศมากกับโดเมติกนะคะตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราซื้อรุ่นที่เหมาะสมกับเราก็คือรุ่นนี้ค่ะ CI42 นะคะเป็นสีใหม่ค่ะสีเขียวโอลีฟนะคะ เวลาเขามาส่งที่บ้านนะคะเขาก็จะมาส่งในแบบว่าที่แรปกันรอยแบบนี้มาเลยนะคะโดยที่ไม่ได้มีกล่องหรือลังมาแล้วก็ข้างๆค่ะเขาจะมีรับประกัน2ปีนะคะแล้วก็เป็น QR code เป็นเบอร์เว็บไซต์เบอร์เซอร์วิสนะคะแล้วก็มีรุ่นว่าเราซื้อรุ่นอะไรนะคะแล้วก็รายละเอียดการใช้งานนะคะมีบาร์โค้ดติดอยู่ที่ถังด้วยนะคะรวมถึงตอนที่เขาเอามาส่งเนี่ยเขาจะให้มาพร้อมถุงผ้านะคะ1ถุงค่ะข้างในก็จะมีพวกรายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งแนะนำว่าถ้าได้มาแล้วเราถูกหวยหรือมีเงินหรือเงินเดือนออกอย่าเพิ่งเปิดอ่านนะคะ เพราะว่าถ้าเปิดอ่านแล้วอ่ะเงินจะหมดตัวเพราะว่าเขาขายทุกอย่างยกเว้นเรือรบอย่างเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะมีตั้งแต่สักกระเบือยกเว้นเรือรบเขามีทุกอย่างคือทุกอย่างในนี้เขามีขายหมดเยอะมากใครเป็นสายแคมป์สายเต็นท์สายรถบ้านสายเอาท์ดอร์คือมันต้องโดนสักอย่างนึงขอแนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนถ้าดูแล้วจะมีการต่อยอดนะคะอันนี้พี่เหมือก็เชื่อฟัง okay. ตัวนี้จะสเปคเหมือนคล้ายคล้ายตัวเดิมของพี่เหมือนะคะแต่ต่างกันที่ความจุกับไซส์และขนาดนะคะตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่ว่าสีใหม่นะคะตัวเก่าก็อย่างที่บอกว่าเรารีวิวไปแล้วมันใช้ได้ประมาณ4วันตัวนี้เหมาะสำหรับ 2-4 คนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ถือว่าเป็นกระติกที่เทพมากๆเนื่องจากตัวนี้ทั้งฟังก์ชันราคาไซส์สีบอกเลยว่าครบจบที่ตัวนี้แนะนำราคา 11,000 บาทบอกว่ามาจากช่องพี่เหมือนะคะก็ลดอีก 10% ค่ะโอเคสีนี้คือบอกเลยว่าเข้าได้ทุกธีมทุกเต็นท์นะคะไม่ว่าจะเป็นธีมดำธีมทหารธีมโอลีฟอย่างเงี้ยมันเป็นสีกลางๆที่เข้าได้หมดเลยตัวนี้เดิมทีจะเป็นสีเหมือนสีครีมอะค่ะต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยกระติกแพง 11,000 อะไรเงี้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเราซื้อแล้วมันไม่จบอะซื้อหลายๆอันจะยิ่งแพงกว่า2,000 กว่า 2,000 กว่า 2,000 กว่าก็คือค่อยๆสะสมไปอย่างตัวเก่าพี่หมือก็ขายทิ้งไปแล้ว แล้วก็ค่อยๆอัปเกรดมาเราไม่ต้องแบบไปหวดแบบหวดเพิ่มรุ่นเพิ่มเรื่องเพิ่มราวนะคะมันตอบโจทย์คือมันเป็นทรงผืนผ้าซึ่งเหมาะกับการจัดเก็บในรถนะคะมันไม่ได้เทอะทะแล้วมันไม่ได้สูงจนเกินไปข้างบนเขาสามารถเอาไว้ใช้เป็นเขียงหั่นผักได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยหูหิ้วเนี่ยค่ะก็สำหรับคิ้ว2ฝั่งตรงนี้ก็เป็นเชือกที่สำหรับรัดกระขากระติกนะคะแทนฟังก์ชันด้านในค่ะเขาแบ่งเป็นให้จัดเก็บพวกเนื้อสัตว์ได้แต่ว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันพวกตะแกรงนะคะหรือตัวที่แบ่งพาร์ทพวกพาร์ติชันอะไรพวกนี้เราต้องซื้อเพิ่มเป็นเซตด้านในค่ะเขาจะมีบอกรายละเอียดสเปคของรุ่นของเขาว่าเราสามารถซื้อออปชันอะไรได้บ้างในนี้นะคะรูปล่อยน้ำด้านข้างเนี่ยจะช่วยให้น้ำแข็งเนี่ยอยู่ได้นานกว่าปกติเพราะทุกครั้งที่เราใช้งานก่อนจะเก็บเช้ากลางวันเย็นเราแค่ปล่อยน้ำออกก็จะทำให้น้ำแข็งอยู่ได้นานถึง 4-5 วันจริงๆใครที่ใช้กระติกแล้วเราก็บอกว่าน้ำแข็งอยู่ไม่นานถ้าคุณเปลี่ยนใจมาใช้โดเมติกนะบอกเลยว่าดีตัวนี้นะคะขนาดกว้าง 4.2 ยาว 6.4 สูง 3.5 100กว่าเนี่ยฉันโอเคนะคะน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่8กิโลกว่า8โลถือว่าผู้หญิงหิ้วได้แต่ขึ้นอยู่กับของในนี้ว่าคุณจะใส่เนื้อสัตว์ไปกี่กิโลน้ำแข็งไปเท่าไหร่นะคะก็น้ำหนักก็จะเพิ่มไปนะคะถ้างบไม่ถึงตัว11,000ตัวนี้ฟังก์ชันรูระบายน้ำออกสมมติไปแค่2คนนะละ3วัน2คืนอ่ะมันมีตัวอยู่ 4,600 ก็คือครึ่งเดียวของตัวนี้เลยความจุเหลือประมาณ22ลิตรนะคะก็ได้เลยเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นไม่มีรูระบายน้ำนะใช่ใช่นะใช้ตัวนั้นก็ได้แล้วก็ค่อยขยับขยายทีนี้เรามาดูออปชันเสริมของโดเมติกนะคะเวลาเราเอากระติกสวยๆไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเอาน้องอ่ะวางไว้ที่พื้นเราซื้อขามาด้วยกับเขานะคะขาตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,850 บาทกระติกเนี่ยบอกก่อนกระติกรับประกันอยู่ที่2ปีนะคะแต่ว่าขาตั้งเนี่ยรับประกันอยู่ที่1เดือนเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไหล่ยานยนต์อะไร ไม่ได้ต้องใส่เครื่องยนต์เครื่องกลอะไรกระติกที่ดีต้องมีขาตั้ง เราซื้อขาตั้งที่ไหนก็ได้นะคะซื้อแต่ว่าพี่เหมือให้เขาส่งทีเดียวเขาเคลมว่าเขารับน้ำหนักได้80กิโลขานะคะตอนกลางนะคะกว้าง 49.5 ยาว40สูง35เซนแต่ขาตอนที่พับแล้วนะคะกว้างอยู่ที่52เซนยาว7เซนแล้วก็สูง 10.5 เซนอันนี้คือตอนพับนะคะน้ำหนักขาอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมนะคะรับประกัน1เดือนมีกระเป๋าให้นะคะ
เป๊ะเราจะนั่งบนกระติกได้ไหมถ้าไม่มีเก้าอี้แคมนั่งได้นะคะมันจำเป็นจริงๆเก้าอี้ลืมออกไปเรานั่งได้ตรงนี้รับน้ำหนักได้100กิโลค่ะค่ะสำหรับคนที่แบบฉุกเฉินไม่มีเก้าอี้สนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mac-thai.com นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ที่หน้าจอเป็น ID line ก็ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามาจากเพจพี่เหมือลดเพิ่ม 10% นะคะทุกรุ่นทุกแบบนะคะรุ่นนี้บอกเลยตอบโจทย์ฟังก์ชันไซส์สีขนาดการทำงานราคาคุ้มสุดยอดเลยค่ะโอเคบ๊ายบายมาเวลิกเดี๋ยวก็ติดเป็นรอยอ่ะเดี๋ยวก็ติดเป็นรอยตอนกลางนะคะกว้าง 49.5 ยาว40สูง35เซนแต่ขาตอนที่พับแล้วนะคะกว้างอยู่ที่52เซนยาว7เซนแล้วก็สูง 10.5 เซนอันนี้คือตอนพับนะคะน้ำหนักขาอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมนะคะรับประกัน1เดือนมีกระเป๋าให้นะคะเป๊ะ